อัปเดตวันที่12นะครับของต่อเติมบ้านนะครับวันนี้นะเราเลือกใช้แผ่นโฟมนะครับ EPSF นะฮะขนาดหนา3นิ้วนะครับความยาวอยู่ที่2.80 เมตรความกว้างอยู่ที่1.20 เมตรนะครับแผ่นหนึ่งเนี่ยราคา825 บาทนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นแผ่นนะครับแผ่นหนึ่งความยาวอยู่ที่2.80 เมตรนะครับแล้วก็ความหนานะตรงนี้อยู่ที่3 นิ้วนะครับราคาแผ่นละ825 บาทนะครับก็มาติดใต้ฝ้านะครับเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับโดยที่บ้านของผมก็จะมีหลังคาเป็นเมทัลชีทนะครับพร้อมมีฟอยล์หุ้มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็เพิ่มนะครับโฟมนะครับเข้าไปอีก1 แผ่นนะครับขนาดหนา3 นิ้วนะครับเพื่อให้มันกันความร้อนอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ก่ออิฐเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มทำการฉาบนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับฝ้านะฮะส่วนสายไฟนะฮะก็ทำการร้อยเก็บสายแบบนี้นะครับมีบล็อกแล้วก็ใส่พวกเฟกไว้นะครับจะได้ง่ายในการเมนเทนแนนซ์นะครับโอเคนะครับอัปเกรดประมาณนี้นะฮะในส่วนของห้องครัวนะก็ได้เจาะไว้แล้วนะครับโดยช่างเขาจะมีเขาเรียกว่าท่อน้ำดีนะครับจะฝังไว้ที่พื้นนะครับตรงนี้นะครับโดยเขาก็จะก่อพื้นกับเบื้องนะครับทับอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตรงนี้ครับโอเคนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับคนที่กำลังคิดจะต่อเติมบ้านนะครับลองเลือกใช้แผ่นโฟม EPF ดูนะครับน่าจะเหมาะสมนะครับในเรื่องของการความร้อนของประเทศไทยขอบคุณครับ